ถ้าอย่างนี้คือผู้พิพากษาเนี่ยมีกรณียกฟ้องต่างจากอัยการนะอัยการนี่ฟ้องทุกคดีแต่ผู้พิพากษามียกฟ้องบ้างไม่ยกฟ้องบ้างแปลว่าผู้พิพากษามีอิสระกว่าใช่ไหมหรือว่าอำนาจนี้มันกลายเป็นอำนาจของผู้พิพากษาไปแล้วพนักงานสอบสวนอัยการไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดี112คือผมมองอย่างนี้ครับอัยการเนี่ยเขาถ้าพูดกันให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเนี่ยมีความลอยตัวมากกว่านะครับแต่ศาลเนี่ยเป็นคนที่อยู่กระบวนการสุดท้ายแล้วล่ะที่ต้องชี้ว่าถูกหรือผิดให้ติดคุกหรือปล่อยไปดังนั้นเนี่ยมันจะมีกระบวนการทำงานที่ต่างกันอยู่อัยการก็จะพูดว่าเขาทำตามหน้าที่ก็สืบไปปล่อยให้ศาลเป็นคนตัดสินถามว่าใครเป็นอิสระกว่ากันไหมเนี่ยผมคิดว่าประชาชนน่าจะมองเห็นว่ามันเป็นอย่างไรในข้อเท็จจริงที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับศาลเนี่ยก็ศาลบางท่านก็พูดตั้งแต่ก่อนพิจารณาคดีเลยว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ในพระประมาภิไธยนะครับจำเลยได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงไม่สบายใจเพราะว่าคดีเนี่ยมันเป็นคดีที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เมื่อศาลแสดงตัวเช่นนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมเต็มที่หรือไม่ส่วนอัยการเนี่ยกระบวนการของอัยการเนี่ยแม้จะมีคณะกรรมการเท่าที่ผมทราบในการกลั่นกรองเรื่องคดีมาตรา112เนี่ยแต่ที่สุดแล้วก็ฟ้องทุกคดีเหมือนกันผมคิดว่าถ้าถามผมว่าเป็นอิสระกว่ากันหรือไม่ยังไงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างอย่างชัดเจนครับ